ายการะเกดสร้างเรื่องอีกแล้วหาทำเครื่องออกกำลังกายออกอากาศไปเพียงตอนแรกก็กวาดเรตติ้งไปอย่างถล่มทลายทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวสำหรับละครพรหมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสนำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์เบลล่าราณีและนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนบอกเลยว่าสมการรอคอยมากๆงานนี้ฉากที่ถูกใจแฟนๆไม่น้อยก็คงจะเป็นฉากที่แม่นายการะเกดหรือเบลล่าหาทำเครื่องออกกำลังกายหลังคลอดลูกอีกคนให้พี่หมื่นหรือโป๊ปเพราะแม่นายไม่ยอมอ้วนทำลูกวิ่งจากไม้ไผ่แถมชวนบ่าวไพรเต้นเผาผลาญร่างกายกันสนุกสุดๆเลยค่ะฉากนี้สาวเบลล่าเล่นแบบไม่ห่วงสวยเต็มที่สู้ชีวิตมากส่วนคนดูขำแทบขิดเพราะแม่นายไม่เคยทำให้ผิดหวังออกมาทุกฉากแม่พาขำตลอดเรียกได้ว่าทำเอาคนดูต่างพากันชื่นชอบชื่นชมกันเพียบเชื่อตลอดทั้งเรื่องผมลิขิตนั้นจะมีฉากเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกแน่นอน